การทำเกษตรแบบเชิงเดี่ยวนั้นถ้าสมมติว่าเราต้องการจะปลูกอ้อยด้วยที่ดินทั้งหมดที่มีนั่นคือการปลูกแบบเชิงเดี่ยวแต่ถ้าเราใช้แปลงทั้งหมดที่มีในการปลูกที่หลากหลายเราก็จะมีกินดีสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมเองก้าวการเกษตรแล้วก็อยู่กับป่าที่แม่งทำได้ทุกอย่างบนโลกไปเนี่ยทั้งเกษตรทั้งวิศวกรรมทั้งนักก่อสร้างนักเลี้ยงวัวแต่เป็นป่าที่ว่ายน้ำแล้วตายน้ำอ่ะโคตรฮาเลยในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรากลับมาในรายการของเกษตรเกมมิ่งไม่ใช่ทำการทดลองว่าเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมทั้งนี้แล้วเนี่ยเราทำการทดลองในเรื่องของเอามอนสเตอร์เนี่ยตกลงมาจากฟ้าแล้วเกิดเป็นหลุมใช่ไหมคุณผู้ชมหลุมแปลกประหลาดตามร่างกายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมผมมีไอเทมที่คล้ายๆกันนะครับมานำเสนอก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์ให้ถึง10,000ด้วยนะเอาละไอ้ฟ้าพร้อมหรือยังสำหรับอันแรกที่เราจะมานำเสนอวันป่า เป็นอะไรของเขาวันน้านี่ฮะคุณผู้ชมโดยที่ไอเทมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมจะคล้ายคลึงกับครั้งที่แล้วแต่ว่าต่างกันที่เป็นไอเทมไม่ใช่มอนสเตอร์นะครับคือเราใช้ในเรื่องของอาร์มอลสแตนด์ด้วยดิงเนี่ยป่ะมอนเทนดิงมอนเทนฮิวไม่ใช่นี่เว้ยคุณผู้ชมเราจะใช้อัพก่อนแล้วก็เอาบ็อกซ์มา1บ็อกซ์เราใช้ในเรื่องของคอสนะครับเพชรก็ได้เลือกตามอัธยาศัยแต่ไอ้ฟ้ากูลืมบอกไปครั้งแล้วเนี่ยถ้าเป็นความสูงระดับ10บ็อกซ์อย่างเงี้ยคือมันไม่ได้นะเว้ยต้องเป็นความสูงระดับที่เลยก้อนเมฆไปเว้ยโดยที่ครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมเราใช้อัมมอลสแตนด์เว้ยอัมมอลสแตนด์ว่ะเฮ้ยสูงถ้าเราอยากให้มันแบบเกิดสิ่งแปลกประหลาดเนี่ยเราต้องทำให้มันเป็นชุดเกาะขนาดมหึมาหนักแล้วมีน้ำหนักที่แข็งแกร่งเว้ยอันนี้หนักมากอันนี้ก็หนักแต่ว่ามันต้องใช้นิวไอ้ฟ้าคุณมีปัญหาผมใช่ไหมครับอันเนี้ยอันนี้ก็หนักครับชุดหนักนี่แหละหนักสุดแล้วใช่เพราะว่าเราจะได้เป็นแบบเริ่มต้นจากระดับกากก่อนไงแล้วทีนี้เนี่ยมันดันแบบเฉยๆไม่ได้ด้วยไฟฟ้าต้องดันด้วยอะหาวิธีดันอย่างเช่นพิสตันอันนี้แช่แช่เป็นอีหยังวะน้ามันตัวทำงานของกูเองกูคือเอาเบิร์ตไอสปานี่ไฟฟ้าดูโอ้ยหุยไปแล้วเย้เคเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับวู้ฮู้วู้ฮู้ My God ลาสสกามันเป็นแบบบ่อน้ำเลยอ่ะหูสวยจัดเลยมันใส่น้ำได้ปะวะถ้าน้ำเป็นอย่างนี้อ่ะน้ำแบบน้ำแบบไม่ท่วมบ่อเราลองลงไปเราต้องขุดใช่ไหมอ่ะฮะหุยโอ้ my god นะผมลืมบอกไปว่ามันเหมือนกับมอนสเตอร์แล้วเว้ยคุณผู้ชมเราลงมาปุ๊บมันจะสุ่มห้องให้เราได้รู้อีกทีนึงด้วยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นแบบหลุมมันก็ต้องมีสิ่งที่อยู่ในหลุมโคตรเฟี้ยวเลยว่ะกราฟคุณนั่งกลางวงโอ้ยตกใจเลยอะไรวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยมีหลุมอีก1อันไอ้ฟ้ากูสั่นกูสั่นเอาช่วยทีพีฮะโอเคไอ้ก้ามันมีห้องอะไรด้วยเหรอตรงเนี้ยมันมีอีกห้องนึงเหรอโหชิบหายละโอ้ยเจ็บป่ะตายป่ะตายโอเคต้องขุดเหรอจัดไปดิน้องชายขุดงำเฮ้ยอู้ไม่หุยหูมาให้ที่มันทางเข้ารับเฮ็ดพี่บอกเลยว่าลุ้นๆไอ้เหี้ยแล้วแล้วไปมึงรีบไปจังอ่ะโอ้โหตกใจเบิร์ดเลยล่ะการมุ่งหน้าเข้าหาสิ่งใหม่ๆอย่างรวดเร็วทำให้เราตายได้คือไม่มีของอะไรเลยอย่างนั้นหรอคุณผู้ชมโอเคกูตายนี่แหละครับคุณผู้ชมคือตัวอย่างของไอเทมชิ้นแรกของเราแต่ว่าเราใครดูดอะไรวะแต่ว่าเรายังมีไอเทมชิ้นหนึ่งที่จะมานำเสนอไว้ฟ้าเอาดีมันมีใช่ไหมอะไรอ่ะมันมีไอเทมอันหนึ่งเว้ยที่ทำให้เกิดหลุมแบบอันที่เขาเรียกว่าหลุมแบบหลุมธรรมดาแต่ว่ามีไอเทมชิ้นหนึ่งเนี่ยวิวชิคเก้น
What the fuck แต่ว่ายังมีไอเทมนึงนะครับคุณผู้ชมเป็นไอเทมที่ทำให้เกิดหลุมแบบระดับ1ล้านบาทนานี้ใช่แล้วนายฟังไม่ผิดหรอกเพื่อนไอเทมระดับชิ้นนี้เนี่ยค่อนข้างดีจัดๆเลยเว้ยพร้อมยังเราต้องบินสูงเหมือนเดิมเว้ยเอาล่ะครับคุณผู้ชมเรามาอันที่2กันดีกว่ามึงสนใจอยากให้เป็นไอเทมอะไรแดงมุมแทงมุมบ้านพี่มันเกิดหลุมได้เหรอวะไอ้ที่หนักๆดิเราเอาเนื้อไปแล้วเอ้ยเราเอาหนังไปแล้วเนื้ออะไรวะกูรู้อะไรหนักๆมึงไงอ้วนเอาละคุณผู้ชมไอ้ฟ้ากูแนะนำเป็นไดมอนด์ละกันเราลองของแบบvery good very good เลยไหมโอเคเพื่ออย่างน้อยไดมอนด์ก็น่าจะหนักกว่ามึงอะมึงเอาตัวเองมาพูดป่ะเนี่ยน้ำก็ไม่อาบตอนเช้าเหม็นที่หมายเฮ้ย1 2 3 4ประตูเสือมันทำไมบิงโกเราไปฟ้าไปดูกันเมื่อกี้คือชุดหนังแต่อันนี้คือชุดเพชรใช่มั้ยหูใหม่โอ้หูว้าวเพชรมันตกเป็นแบบโกโก้คันน่ะมันแบบดังแกะเลยปะเนี่ยผมอยากเห็นมุมมากเลยแต่ไอ้ฟ้าต้องไอ้ฟ้าได้เห็นมุมไว้คุณผู้ชมถ้าใครอยากมองมุมไอ้ฟ้านะฮะติดตามช่องมันได้เลย มึงวางแขนแบงมุมมาหาพี่มึงเหรอแม่หนักชะมุดไปด้วยโอ้เอาไม่อันนี้ไม่มีรูมหรอถามจริงไอ้กะแล้วอันนี้อะไรเนี่ยว่าคุณลงไปเรื่อยเปล่ามันอาจจะอยู่ลึกจัดเลยเปล่าไม่แล้วไอ้ที่ไหลอยู่นี่คืออะไรนะควายโอเคอุ้ยโอ้ไม่ใช่ความพยายามเลยใช้เกมโหมดเอาว่ายก้อนนะโอ้โหเกมนี้มันเครื่องเล่นยุคประมาณปี70นี่หว่าตอนที่สมัยโค้กเข้ามาในประเทศไทยเครื่องดื่มโค้กอะไรไม่แต่นี้มาเจอห้องคอม What the fuck อุ้ยนี่มันโต๊ะเกมมิ่ง20ล้านเขาว่านี่คือรูที่แบบเกิดจากรูธรรมชาติของเราเอาเกินอุ้ยบัฟพี่น้องของจีนเจนมึงเปิดอะไรมึงเนี่ยฟ้าวมึงเปิดทำไมโอ้มายอุ้ยซอมบี้ใจแอนเล่นก็เปิดแล้วก็เปิดเลยออฟซิเดียนอุ้ยไดมอนด์นี่หอนี่เป็นไรวะเปิดไม่ได้มาอยู่เอาไอ้บ๊อบกูไม่ได้เป็นคนฆ่ามึงเว้ยไอ้นวดไม่ใช่กูสับสนอะไรวะเนี่ยบ๊อบเพื่อนฮัลโหลเพื่อนได้เฮลโหลเฟนลี่คีเปอร์เฟนลี่เขาก็บอกเฟนลี่คีเปอร์ไม่ระเบิดมึงกลัวกูตกใจหมดเลย What the fuck นะเอ้าไอ้บ๊อบไม่ระเบิดไงวะเจอกันเอาล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ไอ้ฟ้ามือบอลไปเปิดลัคกี้บ็อกซ์หมดก็ตามสภาพเลยไม่น่าเปิดเลยมึงเนี่ยเปิดมืออะไรก็ไม่รู้ฆาตกรตีล้มเขาตะโกนว่าอะไรอ่ะก็ถ้าใครที่อยากให้มีมอดนี้มาเล่นกันเองนะครับเดี๋ยวผมฝากกดไลค์คลิปให้ถึง 10,000 ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาแจกเด้อถ้าใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์ครับ Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมกดไลค์กดสไลด์กด Subscribe กดทุกอย่างอ่ะกูอยากรู้มันจะทำสีทองได้ป่าววะไม่เคยลองสีทองเลยว่ะสีทองคือสีที่กระชากจิตใจของคนลองสีทองหน่อยนะครับคุณผู้ชมลองสีทองหน่อยเผื่อมันได้เว้ยคืออะไรสีทองที่กูอ่านมาคือมันได้แค่เพชรกับดินไงแต่ทองกูอยากรู้ว่าทองได้หรือเปล่าเขาบอกต้องเกมโหมด0แล้วก็ดันอันนี้ว่ะเดี๋ยวกูเสกลองสิโอเคมาเกมโหมด0กันฟ้าเอาไว้นะไปไปฆาตกรตีลมฆาตกรวัดป่าเออโอ๊ยโ
อดทองไม่ได้เว้ยคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมเห็นว่าทองได้ใช่ไหมโอเคครับผมโอเคฮะคุณผู้ชมใครที่ชื่อชอบฝากไลค์ทักทายกดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าบุ๊ยบุ๊ย